ดีครับผมชื่อลังนะครับเป็นมือเป็นโนในคริสตจักรบรรณาการนะครับวันนี้ผมจะมีประสบการณ์ชีวิตมาเล่าให้ฟังนะครับว่าผมมาเล่นเป็นโนได้ยังไงครับเริ่มจากชีวิตในวัยเด็กนะครับผมเป็นคนที่โตมาในครอบครัวที่เป็นคริสเตียนนะครับทำให้ผมได้รู้จักนักดนตรีที่เล่นดนตรีอยู่ในโบสถ์นะครับผมแล้วก็ได้คุกคีกับพวกเขานะครับแต่ว่าตอนนั้นผมไม่มีความสามารถในการเล่นดนตรีก็เลยทำให้ผมไม่มีโอกาสได้ขึ้นเป็นทีมมัสการครับแล้วก็พยายามหาความสามารถของตัวเองเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผมเรียนจบปวช.ก็เลยมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากเรียนต่อไงครับก็เลยไปหาที่เรียนเปียโนปรากฏว่าที่เรียนมันก็แพงมากแล้วก็มันไม่ค่อยมีที่เรียนในเชียงใหม่เยอะด้วยตอนนั้นนะครับก็เลยกลับไปที่บ้านแล้วมีพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยเนาะเขาก็แนะนำผมว่ามีชมรมที่หนึ่งนะครับเป็นของคริสเตียนที่เขามาเปิดสอนดนตรีผมก็เลยได้ไปสมัครเรียนดนตรีที่นั่นนะแล้วก็ในช่วงที่สมัครเรียนไปผมว่ายังไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรก็เลยไปสมัครเป็นกีตาร์คลาสสิกก่อนนะครับก็เลยเรียนกีตาร์คลาสสิกไปก่อนแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่มันไม่ค่อยใช่นะครับแต่ว่าในที่เรียนดนตรีเองเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอย่างหนึ่งครับก็คือ9โมงเช้าถึงเที่ยงของวันจันทร์ถึงศุกร์เขาจะอธิษฐานกันทุกวันครับเขาจะผมก็เลยไปกับเขาไปอธิษฐานกับเขาทุกวันเนาะแล้วประมาณสักระยะหนึ่งครับก็มีอาจารย์คนหนึ่งบอกว่าในวันอีกวันสองวันอาจจะมีอาจารย์จากประเทศเกาหลีมาคนหนึ่งจะสอนเปียโนแล้วอีกคนหนึ่งจะสอนเป่าฟูดครับแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะลองแบบเปิดใจลองเรียนเปียโนดูเนี่ยครับก็แบบก็เลยตัดสินใจไปสมัครเรียนเป็นเปียโนเนี่ยปรากฏว่าคนที่เขามาสอนเราเนี่ยเขาจริงจังมากเพราะว่าเขามีเวลาในการสอนแค่1ปีครับก็เลยทำให้แบบว่าในช่วงที่เรียนอ่ะก็ต้องเรียนแบบจริงจังมากครับแล้วก็คือเขาจะอยากให้เราเล่นเป็นให้ได้เลยครับก็เลยมีโอกาสเรียน1ปีครับครับผมก็ตอนที่เรียนเปียโนนะครับก็มีความรู้สึกว่าตัวเองได้รับการอวยพรจากพระเจ้ามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนแรกคิดว่าตัวเองไม่น่าจะเรียนเปียโนได้แต่ว่าก็เรียนได้นะเข้าใจแล้วก็ฝึกตามที่อาจารย์เขาสอนตอนในชั่วโมงเรียนก็ทำได้ทุกอย่างเนาะแล้วก็แต่ว่าพอกลับบ้านไปมันไม่มีเปียโนไว้ซ้อมมาแล้วก็ไปหาดูเปียโนมันก็ราคาแพงมากทีนี้ผมก็เลยกลับไปในคิดจักที่บ้านบนดอยนะครับในคิดจักตัวอาคารมันจะมี2ชั้นเนาะชั้นล่างเนี่ยเขาจะไว้เก็บเครื่องดนตรีเงี้ยครับเพราะแล้ววันนั้นมันเป็นวันที่มันฝนตกหนักมากแล้วก็น้ำมันทะลักเข้ามาชั้นล่างเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่คิดจักเขาบอกว่าไปช่วยกันเก็บเครื่องดนตรีออกมาเงี้ยเพราะว่ามันจะพังเสียนะผมก็เลยไปช่วยเขาเงี้ยระหว่างไปช่วยผมก็เห็นคีย์บอร์ดกองอยู่ครับแล้วก็ทีเนี้ยก็เลยไปค้นแล้วผมก็ไปเจอเป็น Yamaha คีย์บอร์ด Yamaha ตัวหนึ่งเนาะเป็นสภาพดีแล้วก็สามารถใช้ในการฝึกซ้อมได้เป็นอย่างดีเลยครับก็เลยผมก็เลยถามผู้ใหญ่ที่คิดจากเขาว่าเนี่ยตอนนี้ผมขอไปเล่นที่บ้านผมได้ไหมครับเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าอยากเอากลับไปให้หมดเลยเนี่ยเพราะว่าถ้ามันอยู่เนี่ยมันจะพังครับแล้วผมก็ใช้คีย์บอร์ดตัวนั้นอ่ะมาตลอดจนมันพังไปเลยครับใช้ซ้อมจนพังแล้วมันตอนทุกวันเนี่ยแล้วก็เลยพอมานึกถึงคีย์บอร์ดตัวนั้นก็นึกถึงว่าพระเจ้าก็สนับสนุนเราในการฝึกซ้อมตลอดเนี่ยครับหลังจากนั้นอ่ะผมก็มีโอกาสเล่นที่จังในโบสถ์ตลอดนะครับแล้วก็กลายเป็นนักดนตรีในระยะหนึ่งก็มีโอกาสได้เล่นดนตรีในกลางคืนเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาเล่นดนตรีในที่จังแล้วก็ล่าสุดในปีที่ผ่านมาผมก็ได้มีโอกาสไปสอนดนตรีในโรงเรียนที่ชื่อว่านารดามิวสิกเนาะก่อนที่จะเป็นช่วงโควิดนะครับก็มีความรู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้านะที่พระเจ้าได้ประทานได้ให้ของประทานความสามารถเนาะในการเล่นเปียโนให้เราแล้วก็ได้ใช้เป็นอาชีพแล้วก็ได้ใช้ในการรับใช้แล้วก็ในการแบ่งปันผู้อื่นในการสอนเด็กๆคุณครับขอบคุณนะครับผมหวังว่าคำพยานชีวิตของผมจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับ